อมรัตน์รับทำตัวไม่เหมาะสมยอมให้ตัดสิทธิ์เสนอชื่อตำแหน่งบริหารพรรคก้าวไกลอมรัตน์รับทำตัวไม่เหมาะสมยอมให้ตัดสิทธิ์เสนอชื่อตำแหน่งบริหารพรรคก้าวไกลขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังน้อมรับทุกคำวิจารณ์เป็นบทเรียนวันที่20กันยายน2566นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้โพสต์คำชี้แจงกรณีเปิดเผยชื่อที่อยู่และสถานที่ทำงานของคู่กรณีที่โพสต์วิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโดยระบุว่าดิฉันได้ตัดสินใจและแจ้งความประสงค์ต่อคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในคืนวันที่19กันยายน66ดังนี้ดิฉันขอใช้พื้นที่นี้ในการสื่อสารและชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างดิฉันกับคุณปีใหม่ที่สังคมกำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นอย่างหลากหลายดิฉันขอชี้แจงว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดิฉันรู้สึกเจ็บปวดและได้รับความเสียหายจากการกระทำและการแสดงความเห็นของคุณปีใหม่ที่มีใช่พฤติการของการวิพากษ์วิจารณ์ดิฉันโดยสุจริตแต่เป็นการกระทำซ้ำๆในการสร้างข่าวเท็จที่ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับดิฉันเช่นการกล่าวหาว่าดิฉันเป็นชู้กับคนขับรถการตัดต่อภาพและกล่าวหาในทำนองว่าดิฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำนันนกและเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมยังไม่นับอีกหลายกรณีที่ไม่เกี่ยวกับดิฉันแต่เป็นการสร้างข่าวเท็จหรือกล่าวหาผู้อื่นด้วยข้อกล่าวหาที่รุนแรงเช่นการแปะป้ายคนอื่นว่าล้มล้างการปกครองหรือสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเมื่อเป็นเช่นนี้ดิฉันจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปพูดคุยกับคนในที่ทำงานของคุณปีใหม่เพื่อหารือแนวทางในการได้ข้อยุติโดยไม่ต้องนำไปสู่การฟ้องร้องโดยไม่จำเป็นซึ่งดิฉันเดินทางไปคนเดียวและปรึกษาทนายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและไม่เป็นการใช้อำนาจคุกคามผู้อื่นอย่างไรก็ตามไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเช่นใดดิฉันต้องขอยอมรับว่าดิฉันได้มีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมและไม่รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการดำเนินการและการสื่อสารในโซเชียลมีเดียที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการใช้สถานะส่วนตัวในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทางที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการไม่อดทนอดกลั้นเพียงพอในฐานะบุคคลสาธารณะดังนั้นดิฉันจึงได้แจ้งกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนรักษาการเลขาธิการพรรคก้าวไกลตั้งแต่เมื่อคืนว่าดิฉันขอแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นด้วยการให้ทางพรรคตัดสิทธิการถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งบริหารใดๆในพรรคก้าวไกลดิฉันขอโทษทุกคนที่รู้สึกผิดหวังกับการกระทำของดิฉันและขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์เพื่อเก็บเป็นบทเรียนในการปฏิบัติตนในอนาคตอมรัตน์ขออภัยจากใจยินดีรับผิดชอบในสิ่งที่ทำสุนัยแนะก้าวไกลอย่าเพิกเฉยมออองเตรียมพิจารณาปลดอมรัตน์ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาหากผิดจริงอมรัตน์โปรดเป็นเหยื่อไม่เคยคุกคามเผยจุดสุดทนจนเหลือตัดต่อภาพกำนันนกคือฮาฮ่านางเอกดังอ้ำเบลล่าแมทกรีนปรางใครซุ่มคบไฮโซเจ้าของงานรู้แล้วกรีดเพชรทิ้งทายชัดเลยใครฮือฮาบอกใบห้านางเอกดังอ้ำเบลล่าแมทกรีนปรางใครซุ่มคบไฮโซเจ้าของงานทรงอบป้ารู้แล้วกรีดทัวร์มาลงเปิดตัวรายการใหม่ด้วยสีพิธีกรเพชรจ้าอุ้มปุ้ยโพสและอาร์ตพสุดก็ปล่อยประเด็นฮือฮาถึงนางเอกซุปตานางเอกตัวท็อปซุ่มคบเจ้าของโรงแรมทรงอบป้ามีคนเห็นอยู่ชายหาดหนึ่งโดยพิธีกรบอกใบ้ให้ข้อมูลนางเอกว่าเป็นระดับนางเอกซุปตาตัวท็อปเบอร์ต้นๆมีความรักหลายครั้ง
ตอนนี้กำลังซุ่มคบเจ้าของโรงแรมทรงอบป้าโรงแรมอยู่ติดชายหาดด้านพจน์อานนท์และพิธีกรบอกชื่อนางเอกเบอร์ต้นมา5คนอั้มพัชราภาเบลล่าราณีแมทธีรณีกรีนอัศดาพรและปรางกันนรันส่วนข้อมูลของฝ่ายชายปุ้งปุ้ยบอกว่าเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันกับนางเอกเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเพื่อนกลุ่มนางเอกเคยมาจีบนางเอกคนนี้หลายรอบแล้วแต่จีบไม่ติดแต่พอตอนนี้นางเอกโสดเขาก็เข้ามาอีกแต่ครั้งนี้สำเร็จขณะที่เพชรจ้าเมาอีกว่าข้อมูลที่รู้มาหนุ่มอบป้าคนนี้เหมือนจะรวยสู้แฟนเก่าของนางเอกไม่ได้งานนี้ใครกันแน่แต่ที่แน่ๆพจน์อานนท์ทิ้งท้ายไว้ฮือฮาว่านางเอกคนดังกล่าวอักษรพอคลิปรายการวิเคราะห์การเมืองเลือกตั้งระยองเริ่มยุทธศาสตร์เชิงรุกบาท99ไกลแม้จะเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมแต่ระยองเขต3มีลักษณะในทางยุทธศาสตร์เห็นได้จากการจัดกระบวนการของพรรค9ไกลตั้งแต่ก่อนและหลังการสมัครรับเลือกตั้งยิ่งติดตามยิ่งประจักษ์ในบทบาทและความหมายเป็นทัพใหญ่เคลื่อนอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะมองผ่านการลงพื้นที่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะมองผ่านการลงพื้นที่ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนมีความถี่เป็นอย่างสูงต้องการหลักประกันนายชัยชนะยิ่งมีความพยายามจากคู่ต่อสู้ให้เป็นเพียงเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกลยิ่งเน้นหนักเป็นความเน้นหนักที่จะทำให้ตระหนักว่าผลการเลือกตั้งจากพื้นที่ระยองเขต3จะดำเนินไปและดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นตัวแทนของก้าวไกลต่อฝ่ายตรงกันข้ามในทางการเมืองเห็นได้จากพรรคเพื่อไทยมิได้เน้นในเรื่องพื้นที่หากแต่เน้นให้เห็นสภาพการในทางการเมืองในลักษณะทั่วไปที่ประชาชนประสบที่ก้าวไกลประสบจำเป็นต้องจับตาติดตามอย่างเป็นพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายว่าจะดำเนินไปอย่างไรไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะทุ่มเทหนักแน่นและแตกต่างกันหรือไม่ในเมื่อนายชัยธวัฒน์ตุลาธนชี้การเมืองซีซั่น2นี่ย่อมเป็นคำประกาศอันสอดรับกับผลสะเทือนและการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลภายหลังสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมเพราะเป็นเส้นแบ่งสำคัญในทางการเมืองภายในความธรรมดาแห่งการเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกลเห็นต่างอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากการต่อสู้ในการเลือกตั้งระยองเขต3จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นอย่างสำคัญในการเหยียบบาทก้าวสู่ซีซั่น2สถานการณ์ใหม่สถานการณ์รุกและรุกอย่างต่อเนื่อง